มื้อเที่ยงก็ง่ายๆนะคะก็จะทำเบคอนนะคะเบคอนผัดกับกิมจิค่ะกระทะตั้งไฟนะคะก็ใส่เบคอนลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเอาน้ำมันออกมาจากตัวเบคอนนะคะเดี๋ยวจะผัดให้เบคอนเขากรึมเกรียมนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวค่อยใส่ตัวกิมจิลงไปนะคะกิมจิพูดได้ยี่ห้อนี้ค่ะเป็นยี่ห้อที่รู้สึกจะนำเข้าจากเวียดนามนะคะเป็นกิมจิกะหล่ำปลีค่ะนี่ปูผัดไปจนเกรียมประมาณนี้นะคะก็จะใส่กิมจิลงไปเลยค่ะจริงๆถ้าเผื่อมีต้นหอมนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะแต่พอดีในตู้เย็นไม่มีแล้วนะคะก็จะผัดร้อนๆแบบนี้เลยนะง่ายๆค่ะรอดข้าวกินมื้อเที่ยงนะคะสบายๆผัดแป๊บเดียวค่ะกลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยกิมจิที่ออกจากตู้เย็นนะคะก็จะผัดให้เขาร้อนนิดนึงนะคะไม่ได้ผัดนานนะติดไฟได้แล้วค่ะง่ายๆนะคะราดข้าวเลยคุยๆผักในตู้เย็นนะคะมาได้ 2-3 อย่างนะคะก็มีผักกาดขาวผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็ดอกหอมค่ะตั้งกระทะเลยนะคะกินง่ายๆนะคะผักอะไรที่เรามีนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมสับกับเบคอนค่ะเบคอนนี่คือใส่เพื่อเพิ่มความนัวเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวให้หอมก่อนช้านี้อากาศเย็นมากเหมือนฝนจะตกเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ตกอาจจะตกที่อื่นนะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเ
อบนะคะด้วยซอสผัดอเนกประสงค์นะคะอันนี้ใช้ทำผัดกะเพราผัดพริกผัดฉ่าผัดผักข้าวผัดราดหน้าซีอิ๊วทำได้ทุกอย่างเลยค่ะจะเร่งไฟแรงแค่นิดนึงนะคะผัดอีกแป๊บเดียวค่ะร้อยค่ะปิดไฟได้ค่ะ